ีกหนึ่งกระทรวงคุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าช่วงส่งท้ายปีที่ผ่านมานะคะบรรยากาศในกระทรวงพลังงานดูเหมือนมันจะมีความคุกรุ่นอยู่ข้างในมันเหมือนเอ๊ะขมุกขมัวคล้ายๆ PM 2.5 ข้างนอกนะคะคุณผู้ชมเพราะหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการในกระทรวงเขาก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเวลาจะทำงานทีต้องตามจาก Facebook ของผู้บริหารตามจาก Facebook ของนักการเมืองต้องรอฟังข่าวผ่านสื่อต่างๆถึงจะทำงานกันได้ค่ะล่าสุดนะคะเจ้ากระทรวงเองคุณผู้ชมคะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาควันนี้ออกมาอวยพรปีใหม่ทุกคนนะคะยังไม่ได้พูดถึงบรรยากาศข้างในกระทรวงพลังงานค่ะช่วงหนึ่งคุณพีรพันธ์บอกว่าผมระลึกเสมอว่าผมเข้ามาทำงานมาทำหน้าที่แทนที่พี่น้องประชาชนไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตส่วนตัวของผมอะไรที่เป็นทุกข์ของประชาชนในความรับผิดชอบของผมผมจะรื้อทิ้งให้หมดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพื่อปลดพันธนาการชีวิตจากค่าพลังงานที่ควบคุมไม่ได้และจะสร้างระบบพลังงานของประเทศขึ้นใหม่ให้มีความเป็นธรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อคนไทยและประเทศไทยของเราตามนโยบายหรือลดปลดและก็สร้างค่ะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องซึ่งเดิมอาจจะไม่เร่งด่วนแต่เมื่อเนิ่นนานมาวันนี้มันด่วนหมดแล้วประเด็นคือจะจัดลำดับยังไงนะว่าเราจะต้องแก้เรื่องไหนก่อนถึงแม้มันจะเร่งด่วนไปหมดแต่ผมคิดว่าเรื่องแรกคือเรื่องที่กระทบกับการเป็นอยู่ของมนุษย์หรือของคนไทยนั่นก็คือค่าครองชีพแล้วก็ภาระที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานหลายคนบอกว่าแก้ไม่ถูกจุดแก้ถูกจุดต้องแก้ปรับโครงสร้างอันนี้ผมไม่เถียงแต่มัวไปปรับโครงสร้างเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จและแปลว่าระหว่างที่ยังไม่ปรับโครงสร้างผมไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแม้มันจะไม่ช่วยใช้วิธีการที่ถูกต้อง 100% แต่ผมแสดงให้เห็นว่าปรับได้ลดได้ยังดีกว่าผมปล่อยให้อยู่อย่างนี้จนกว่าจะปรับโครงสร้างเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ผมก็เลยคิดว่าจะผิดจะถูกผมก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเอาจริงถ้าทำจริงปรับได้ลดได้แล้วทำไมกองทุนน้ำมันเขาบอกว่าให้บริษัทน้ำมันจ่ายแต่มาเก็บจากประชาชนเนี่ยโครงสร้างแบบนี้ถูกไหมผมไม่ใช่รื้อโครงสร้างผมรื้อระบบเลยเงินเดือนมีจ่ายภาษีจ่ายจากเงินเดือนเราเพราะฉะนั้นเงินเดือน100บาทเราได้เต็ม100บาทไหมไม่ได้แต่ทำไมขายน้ำมัน100บาทต้องจ่ายภาษีต้องจ่ายกองทุนเขายังคงได้100บาทแต่ที่เหลือเป็นหน้าที่ประชาชนจ่ายบวกไปในราคาน้ำมันโครงสร้างมันเป็นแบบนี้มากี่สิบปีที่มันเป็นแบบนี้เพราะระบบบ้านเรามันวางไว้แบบนี้มันวางผิดมานานแล้วไม่ใช่อย่างหนูคนเดียวผมก็เป็นประชาชนที่ต้องมารับภาระเหมือนกันเพิ่นผมเป็นประชาชนที่ได้รับมอบมาทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นผมจึงต้องทำหน้าที่ประชาชนรื้อมาให้ถูกนี่คือภารกิจหลักที่ผมจะทำในปีหน้าเนี่ยค่ะใครออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้ท่านแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลยทำไมแม่นู่นไปปรับโครงสร้างไปแก้ไขเรื่องโครงสร้างท่านบอกว่าผมไม่ได้ปรับอย่างเดียวผมรื้อเลยเดี๋ยวรื้อทั้งระบบนะคะอันไหนที่เป็นปัญหาหมักหมมมานานค่ะและแนวทางการทำงานยึดแบบสู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องนะคะตามนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะดิฉันรอลุ้นเลยนะคะว่าอยากเห็นราคาพลังงานปีนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันคือสิ่งที่หลายคนหวังกันคือไม่อยากเห็นราคาไม่ว่าจะเป็นการตรึงหรือว่าลดอ่ะมาแบบทุก3เดือนทุก4เดือนหรือว่าทุกไตรมาสแต่ขอเห็นระยะยาวจะได้มองภาพอนาคตไกลๆหน่อยอันนี้คือฝากไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ